สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและนี่คือรายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมจริงๆกันเช่นเคยครับและคลิปนี้ครับ Buzz Mod กลับมาอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเรารีวิวชินโนบุนะครับซึ่งเป็นเสาหลักคนที่2ที่เราได้รีวิวไปแล้วครับต่อจากเสาหลักแห่งไฟนะครับและคราวนี้ก็เป็นตัวที่3นะครับเป็นเสาหลักของอุซุยซึ่งตัวนี้ครับก็ออกมาโหเนิ่นนานมากแล้วครับก็ดองไว้เหมือนเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์แกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยป่ะมาเรามาดูตัวแพ็คเกจตัวกล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องก็ยังคงเป็นฟอร์แมตแพทเทิร์นเดิมๆเดียวกันกับตัวอื่นจากไลน์อนิเพ็กซ์บัตมอสนะครับตัวนี้ก็มีชื่อของตัวละครครับเทนเงียนอุซุยด้านหน้าก็มีการจัดวางแบบนี้ครับเป็นวินโดว์บ็อกซ์เจาะช่องมองเห็นตัวฟิกเกอร์อยู่ด้านในได้ครับด้านข้างแบบนี้เหมือนกันนี่พลิกมาด้านหลังครับเราจะเห็นการจัดท่าแอคชั่นต่างๆนี่แล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทด้วยแล้วก็นี่มีให้ทุกตัวครับที่เป็นชิ้นส่วนของรูปแบบการนั่งบนเบาะแบบนี้ครับเรามาแกะกันเลยเปิดถาดออกมาครับนี่เราก็จะเจอตัวบอดี้ของอุซุยตัวใหญ่นะเนี่ยแล้วก็มีชิ้นส่วนใบหน้ามาให้เพิ่มให้เปลี่ยนครับอีก3ใบหน้าแล้วก็อาวุธหลักของอุซุยชิ้นส่วนมือให้เปลี่ยนครับแล้วก็มาที่ถาดล่างก็จะเป็นชิ้นส่วนของระเบิดนะครับแล้วก็ทรงผมให้เปลี่ยนนี่รูปแบบขาที่นั่งพับเพียบนะครับบนเบาะและนี่อันนี้เป็นพวกชิ้นส่วนนะครับด้านล่างนี้เป็นชิ้นส่วนของภาพปลิวๆนะครับในการประกอบก็ประมาณนี้สำหรับตัวฟิกเกอร์อุซุยตัวนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่17เซนติเมตรนะครับเทียบเท่าจะอยู่ในสเกล1:12ครับผมจะเห็นให้ไม่ชัดนะครับเราเอาทันจิโร่มายืนเทียบกันโหเห็นชัดๆมากเลยครับทันจิโร่นี่สูงประมาณไหล่อุซุยเท่านั้นเองครับก็เรียกว่าสัดส่วนก็อิงตามอนิเมะเลยครับสูงหล่อภูมิฐานมากครับเท่มากการลงสีก็โอเคนะครับได้มาตรฐานของทางบัตมอสอยู่แล้วดีเทลคมกริบลงสีคมนะครับไม่มีเลอะตรงนี้จะเป็นวัสดุของเขาเลยครับสีของวัสดุเลยจะมีแค่เติมสีตรงนี้นะครับสีทองตรงกระดุมนี่แล้วตรงที่รัดแขนครับนี่อักขระอักษรคมกริบด้านใต้แบบนี้ครับสำหรับชิ้นส่วนที่ให้มาเพิ่มนะครับจะมีใบหน้ามาให้อีก3ใบหน้าชิ้นส่วนปลายผมด้านหน้าที่เป็นแบบผมตกๆนะครับแล้วก็ไม่มีตัวลูกปัดแล้วก็ชิ้นส่วนของหัวนะครับนี่ซึ่งมันเอามาประกอบกันแล้วเนี่ยมันจะได้อีกหัวเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยมันจะได้อีกหัวเลยก็คือเป็นปลอยผมตกๆมาแล้วก็ที่เป็นแบบที่คาดแบบไม่มีลูกปัดนะคะลูกปัดหายไปผมก็จะแบบลุงลังหน่อยเหมือนอันเนี้ยผ่านการลบมาสะบักสะบอมแล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเท่ากับเราสามารถเปลี่ยนได้ถึง8รูปแบบเลยนะนี่ก็มี4ใบหน้าใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเราสามารถเอาทั้ง4ใบหน้าเนี่ยเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นได้2แบบครับแบบละ2นะครับก็คือใบหน้านึงได้อันนี้กับอันนี้นะครับเท่ากับได้ทั้ง8แบบเนี่ย
มาดูการถอดเปลี่ยนครับมันจะแข็งมันจะยากไหมนี่ง่ายมากครับง่ายและแน่นด้วยครับเป็นบอลจอยแบบนี้นี่แน่นหนาไม่มีหลวมครับเท่อะชิ้นส่วนมือก็มีมาให้เพิ่มอีก3คู่ครับมีแบบมือแบอันนี้มือจับดาบและมือกำครับแล้วก็มือแบบคล้ายหลวมๆที่ติดมากับบอดี้รวมทั้งหมด4คู่ครับเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นมือจับดาบแล้วกันเปลี่ยนได้ง่ายดายเลยครับสำหรับตัวอาวุธดาบนะครับเขามีมาให้2รูปแบบเลยนะนี่อันนี้มันจะเป็นรูปแบบที่อยู่ในฝักแบบนี้นะครับเป็นเหมือนผ้ากำลังพันๆแบบนี้อันนี้ก็คือเอามาปักแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้รูปแบบที่ดึงออกมาแล้วนะครับพอดึงปุ๊บมันจะเป็นการทำลายพวกผ้าที่พันเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ชิ้นส่วนเนี้ยมาเปลี่ยนอีกทีนึงครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับเอาสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกเป็นแบบที่ยังอยู่ในฝักนะครับนี่ก็ไปเสียบตรงรูได้เลยนี่มันก็จะเป็นการสะพายอาวุธของเขานะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้โคตรเท่อะนี่แบบเนี้ยดูมันจะหล่อไปไหนเนี่ยนี่หน้าสาวติดตึมเลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอาวุธนะครับที่ดึงออกมาแล้วสวยมากครับตรงนี้มีความแหลมคมนะครับถ้าเกิดน้องๆหนูๆเล่นก็ต้องระวังนะครับอักษรญี่ปุ่นครับคมกริบเขาลงสีเป็นสีทองด้วยนะครับนี่เหมือนกันตัวหนังสือก็เหมือนกันนะครับทั้ง2เล่มตรงนี้เขาดึงออกมาได้นะนี่แบบนี้ตัวโซ่เนี่ยโซ่เหมือนโซ่สแตนเลสนะครับเหมือนโซ่ไส้คอนะครับอะไรประมาณนั้นเสียบเข้าไปนี่เราดึงออกมาก่อนครับแล้วก็เสียบไปนี่แล้วก็ปักเข้าไปแบบนี้นี่เรียบร้อยทำเหมือนกันทั้งสองข้างครับและเมื่ออุซุยชักดาบขึ้นมานะครับก็เหมือนเป็นการทำลายเจ้าผ้าพันที่เป็นฝักดาบแบบนี้ทำลายจนขาดออกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบนี้ครับนี่มันก็จะแบบลุยๆแบบนี้โคตรเท่จะฟิลไปไหนเนี่ยนี่ดูโอ้ดูหล่อชิบหายแล้วก็ที่มีมาให้ทุกๆตัวครับของลายบัตมอสเนี่ยก็จะเป็นเบาะแบบนี้เบาะรองนั่งแล้วก็รูปแบบขาที่เป็นคุกเข่าแบบนี้ครับมาให้เปลี่ยนนั่งแบบนี้ได้ทุกตัวเลยครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือเราต้องถอดขาชิ้นนี้ออกมาก่อนครับนี่ต้องดึงเบ้าออกมาแบบนี้นะอย่าให้ตรงนี้มันหลุดมานะครับเพื่อเอามาเสียบตรงนี้นี่มันก็จะทำท่าคุกเข่าได้ครับหรือว่าเอามาใช้คู่กับขาปกติก็ได้ครับมันก็จะกลายเป็นแบบงอชิดติดแบบนี้เลยก็เท่ไปเลยครับแบบนี้อ่ะเรามาเปลี่ยนอีกข้างเสียบเข้าไปนี่ได้เราได้รูปแบบคุกเข่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จับมานั่งแบบนี้ได้นี่ท่าเท่ๆเลยครับนั่งจิบน้ำชาอะไรประมาณนี้เอฟเฟกต์พาร์ทที่ให้มานะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของ PVC แบบตันๆละมั้งนี่ก็มีการลงสีแล้วก็มีการไล่น้ำหนักอยู่เบาๆนะครับนิดนึงก็เป็นเหมือนควันนะครับเอฟเฟกต์ควันของอุซุยนั่นเองมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับ
อาจจะไม่อลังเท่าชิโนบุนะครับก็เป็นแค่ควันควันระเบิดเท่านั้นมาตอนนี้เราจะมาดูจุดขยับของเสาหลักอุซุยบัตมอสตัวนี้กันครับส่วนหัวครับอันนี้ก็ปกติครับเขาหมุนได้รอบ360องศาเลยเอียงคอก้มหน้าอะไรได้ปกติครับนี่เงยหน้าได้สุดๆแบบนี้ก้มก็จะก้มได้สุดๆแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าตรงต้นคอเนี่ยมันก็จะบุ่มเข้าไปแบบนี้ครับมันยิ่งทำให้แบบก้มได้ขนาดนี้เลยอะดูดิ wow. นี่ตรงปล่อยผมห่างมานะครับก็มีจุดขยับแบบนี้ครับสามารถหมุนได้หรือว่ากระดกออกไปนิดนึงก็ได้นะครับคือดีเลยองศาการกางแขนนะครับเรากางให้ดูก่อนนี่สามารถยืดแขนเหยียดตรงออกมาได้แบบนี้เลยครับบริเวณหัวไหล่นะครับเขามีจุดขยับนี่สามารถยกขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยอ่ะนี่แล้วก็หลบมาแบบนี้บิดเข้ามาได้หมดครับเพราะว่าเขาเป็นจอยแบบนี้เลยครับทำให้จุดขยับเขาดีมากงอข้อศอกงอข้อศอกจะได้แค่นี่90องศาเท่านั้นนะครับข้อมือหมุนได้แล้วก็กระดกได้นิดเดียวเท่านั้นครับบริเวณช่วงกลางลำตัวครับนี่มีจุดขยับแล้วก็ช่วงเอวนะครับกลางลำตัวก็บิดได้นะครับแล้วก็เอวก็ยิ่งหมุนบิดได้มากขึ้นครับการก้มท้องก็จะอาศัยทั้ง2จุดนะครับรวมด้วยในการก้มทำให้มันก้มได้เยอะครับนี่หรือว่าหงายหลังแอนหลังนะครับนี่บิดเอวสบายมากเอวหวานต่อไปการยกขานะครับสามารถยกขาได้แบบนี้สบายมาก90องศาครับอ๋อเขาก็90องศาเหมือนกันบริเวณตรงนี้ครับหมุนได้นะครับที่เป็นพันหน้าแข้งเนี่ยแล้วก็ข้อเท้ากระดกได้หมุนได้แล้วก็ปิดได้ครับและปลายเท้านี่กระดกได้แบบนี้นี่องศาการกางขานะครับมันจะกางได้สุดๆแบบนี้ครับได้เยอะนะเนี่ยดูนี่และก็ไม่พลาดครับถ้าประจำของช่องเราครับ Super Hero Landing นี่เขาโพสต์ได้แบบเฮ้ยสวยนะครับอย่างฟิกเกอร์บางตัวเนี่ยที่ผมจัดท่า Hero Landing เนี่ยมันจะไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาได้นะครับมันจะแบบออกแนวก้มๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยพอจัดแบบเนี้ยเขาสามารถเงยหน้าขึ้นมาแบบนี้ได้ด้วยอะคือเท่แล้วสวยแบบนี้เจ๋งกระดกไปหน่อยนึงนี่ประมาณนี้และด้วยความเจ๋งการออกแบบการดีไซน์ข้อต่อของทางบัตมอสเนี่ยนี่มาดูนะครับนี่เขาก็สามารถจัดท่าแบบกอดอกแบบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับบางค่ายฟิกเกอร์บางตัวเนี่ยเวลาจะทำท่าเนี้ยเขาจะเป็นการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นรูปมือประสานกันแบบนี้เอามาเสียบแทนนะครับแต่อันเนี้ยเฮ้ยจัดได้แบบนี้เลยอ่ะคือสวยมากและเจ๋งมากครับเอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวบัตมอส 1.12 อุซุยเทนเนียนนะครับนี่จากดาบพิฆาตอสูรซึ่งอันนี้ก็เป็นเสาหลักตัวที่3นะครับที่เรารีวิวในไลน์ของบัตมอสตัวนี้นะครับนี่ก็โห
สวยอ่ะสวยแบบสวยกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสนนราคาค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับเอาราคาที่ผมได้มาก่อนนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา 2,550 บาทนะครับนี่ซึ่งตัวนี้บอกตรงๆว่าเป็นมือสองแต่ว่าเอ้ยสภาพดีครบถ้วนคือดีมากนะครับในราคานี้ถ้าเกิดไปหาในราคามือหนึ่งนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทถึงประมาณ 5,000 6,000 เลยอ่ะคือตัวนี้มันแพงมากนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างมีสเกลที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อเทียบกับทันจิโร่นะครับทันจิโร่นี่เขาก็เปิดด้วยราคาที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยทันจิโร่มันสูงแค่ไหล่ของอุซุยเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขามีความสูงค่อนข้างจะสูงแล้วก็ให้ของมาก็ประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะครับก็ไม่มีทางที่จะถูกกว่าทันจิโร่แน่นอนมันถึงทำให้ตัวเนี้ยราคาแรงไปด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนใช่ไหมล่ะสาวหลักเจ้าเสน่ห์โหเมียสามสุดยอดก็เท่าที่สัมผัสนะครับตัวนี้คือดีมากมีชิ้นส่วนให้ชิ้นส่วนใบหน้าให้เปลี่ยนมีอาวุธนะครับมีพร้อมคือดีเลยแหละลายของเขานะครับก็คือจะมีจุดเด่นที่มีจุดขยับที่ดีนะครับและจุดเด่นอีกอย่างนึงครับก็คือมันจะมีวัสดุเป็นผ้านะครับในคาแรคเตอร์ที่เป็นพวกเสื้อคลุมหรือว่าผ้าคลุมอะไรต่างๆเนี่ยเพียงแค่อูซุยเนี่ยเขาไม่มีอะไรที่สามารถเอามาเป็นผ้าได้เลยนะครับก็เลยมาเป็นแบบPVC ล้วนๆแบบเนี้ยไม่มีชิ้นส่วนของผ้ามาประกอบเลยครับแล้วก็เอฟเฟคพาร์ทเนี่ยก็มีแค่เนี้ยอาจจะดูแบบไม่อลังการนะครับไม่อลังการเท่าเสาหลักคนอื่นๆนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับใครที่สะสมอยู่แล้วนะครับก็บอกได้เลยครับว่าจัดเลยครับคุ้มค่าแน่นอนถ้าใครอยากจะจัดฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์ลายของดาบพิฆาตอสูรนะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่าของทางบัตมอสอนิเพล็กซ์เนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างจะตรงในอนิเมะมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนหน้าตาใบหน้าเนี่ยอย่างค่ายอื่นอ่ะผมว่ายังทำไม่ถึงเนี่ยแต่บัตมอสอ่ะเขาโอเคนะครับเก็บได้เรื่อยๆเลยแล้วเขาก็ออกมาเรื่อยๆเลยครับตามดูตัวต่อไปได้เลยครับว่าจะเป็นตัวอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวขอไปส่องดูก่อนขอให้ติดตามชมกันนะครับท้ายนี้นะครับขอชวนแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆของอุซุยนะครับมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ารักว่าชอบเสาหลักคนนี้เขาเจ๋งยังไงมีดียังไงมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรายการ The Battle Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ